พักกันแล้วนะครับผมวันหนึ่งนะครับผมวันนี้มากับเมนูข้อกระดูกครับต้มโค้งหรือว่าต้มยำต้มเองนะครับขายกระดูกครับนี่ครับผมขายกระดูกครับข้อกระดูกใหญ่ครับผมตัวนี้ครับผมมาม่ารสเผ็ดครับผมสูตรภูเขาไฟพริกภูเขาไฟครับผมจัดมาครับผมรอน้ำเดือดครับผมน้ำเดือดเราจะใส่ตะไคร้ครับผมเอามาซอยละไว้ก่อนนะครับตุ๊บครับตุ๊บแบ่งเป็นสองซีกครับผมรอนะสักครู่รอน้ำเดือดก่อนนะครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมเอามาใส่ตะไคร้ละไว้แล้วครับผมสักครู่ครับผมรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลูกหมูครับลูกหมูมีไข่ด้วยครับผมบ้องใหญ่ๆครับผมรอน้ำเดือดสักครู่ครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วครับผมมาเอามาใส่หมูกันครับผมว่าเมนูจะเป็นอะไรครับน่ากินหรือเปล่าครับผมครับผมรอสักครู่รอให้หมูสุกนะครับผมเราก็มาปรุงอีกทีนะครับผมเรามาซอยผักเอาไว้ครับผมตรงนี้ผักชีครับต้นหอมครับผักหวายหอมดวงครับผมมาซอยก่อนไว้ครับผมใส่เครื่องปรุงครบไปหมดแล้วนะครับผมรอให้หมูสุกอีกนิดนึงครับผมเราจะใส่ผักครับใส่ผักแล้วก็ต้มหม้อแม่ครับมากินกับครับดูไข่หมูครับผมนี่ไงรอดูครับว่าเมนูหน้าตาจะเป็นยังไงครับโอ้ดูครับผมเดือดแล้วครับผมเรามาใส่หม้อแม่กันครับผมหม้อแม่ครับจิบข้างในก็มีนะครับผมความเผ็ดร้อนครับว้าวใส่หมดแล้วครับใช่ครับเมนูครับผมเมนูของเราครับมาดูกันครับผมเจอแล้วนะครับผมมาเมนูแปลกๆครับขายกระดูกใหญ่ครับกับมาม่ารสเผ็ดครับที่ภูเขาไฟตายเกาหลีครับผมมากินกันครับผมเดี๋ยวเขาละดูครับผมความร้อนยังมีอยู่นะครับผมใหม่ๆครับกินกันครับผมเขาร้อนมากๆครับผมเ
สวัสดีครับ